นี้เราจะมาผ่อนคลายที่ห้วยตึงเท่ากันค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีอาหารเยอะมากเลยนะคะและก็มีสระน้ำให้เล่นน้ำแต่เราไม่เล่นค่ะโอ้ no แล้วเราอยากดูไปชมกันเลยค่ะเล็กค่ะแล้วก็เอาข้าวสวยพ่อกับแม่กินข้าวสวยไหมกินข้าวสวยไหมข้าวสวยนะข้าวสวยแม่กินข้าวสวยไหมข้าวสวยว่าข้อหนึ่งตัวปอมไหนเรากำลังมาข้าวสวยข้าวแก้วข้าวแก้วปูเล่นสรุปมีปลาหนึ่งข้าวผัดหมูแล้วก็ข้าวสวยข้าวสวยนี่มีเป็นจานหรือเป็นถุงเป็นถุงที่พ่อกี่ข้อหนึ่งไหวอ่ะข้าวเจ้าข้าวสวยใช่ไหมพ่อข้าวสวยเนี่ยข้าวสวย4คนแล้วก็ข้าวผัดลูกแล้วก็น้ำส้มอ่ะกินกับข้าวเนี่ยนะโอ้โหกินได้นะใครกินเอาเป็นถั่วหนึ่งค่ะแล้วก็แม่กินอะไรอ่ะพ่อกินอะไรพ่อจะเอาอะไรนี่สั่งปลาไปอย่างเดียวแปดหนึ่งได้ยังมีน่ะตำส้มตำไทยใส่ปูค่ะไม่เค็มไม่หวานโอ้พ่อกินหวานอีกเอามาปกติน้องแต่ไม่เค็มนะคะไม่เอาเค็มโอเคมีส้มตำมีปลาและอะไรยำหมูยอไหมคะเอาก็ได้หรือเอาน้ำตกน้ำตกหมูเอายำพ่อกับพ่อยำว่าน้ำตกยำหมูยอว่าน้ำตกเลยยำหมูยอเอายำหมูยอค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าแม่กินน้ำอะไรน้ำเปล่าอะไรอย่างเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรบ้างแล้วกี่อย่างล่ะกับข้าวมีแค่ปลายำส้มตำของทอดอีกอันนึงมีอะไรทอดบ้างน้องแนะนำหน่อยค่ะไก่ทอดไก่ทอดค่ะโอเคค่ะมองแม่เน็ตน้องแม่ด้วยค่ะต้องสองตอนนี้ของที่มาคือน้ำแข็งกับเครื่องดื่มมาก่อนนะคะดูหน้าคุณแม่แม่ย่าต้องเลือกย่าดูหน้าคุณย่าพี่เกศเปิดแมสนะเดี๋ยวเราจะทานกันแล้วนะคะพี่เกศพาใครมาด้วยพ่อปู่กับพ่อโอ้ยพัตเตอร์ชายมาด้วยพี่เกศเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะแต่พี่เกดชอบใช่ไหมลูกความชอบส่วนตัวใช่ไหมคะความชอบส่วนตัวปุ๊บดื่มน้ำเชื่อหน่อยแล้วพ่อตาชัยได้ดื่มยาพ่อตาชัยได้ดื่มยาแต่คุณได้แค่ไหนพ่อมันหล่อเหมือนเดิมอาหารมาแล้วอะไรมาชิ้นแรกไก่ทอดไม่ทานค่ะปลาทานไม่ได้พ่อกับแม่ทาน
ันนี้ปลานึ่งซีอิ๊วปลาทับทิมนี่หน้าคุณแม่ข้างอะไรข้างอะไรคุณแม่ไม่หิวนะคะคุณแม่จ้องอยู่อันนี้คุณพ่ออันแม่กันนี่แหละคุณพ่อเป็นคนรุ่นใหม่เล่นโทรศัพท์อยู่นะตัวขโมยซีนพี่เกศทานอะไรคะลูกข้าวผัดค่ะข้าวผัดอย่าไปอะไรไหนพี่เกศลองชิมสิลูกไหนบอกรสชาติหน่อยสิคะข้าวผัดรสชาติเป็นไงชิมชิมข้าวผัดชิมข้าวด้วยลูกชิมข้าวผัดก่อนเป็นไงคะข้าวผัดเป็นไงลูกมองหน้ากล้องน้องก็เผ็ดนิดๆแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดได้ยาเผ็ดพริกไทยย่าตักปลาให้น่ะทานปลาทานปลาจะได้ฉลาดความจำดีเอ้าต้องทานสิลูกของดีมีประโยชน์ดูสิเห็นไหมเห็นไหมย่าอายุเยอะแล้วย่างความจำดีเลยเพราะกินปลาเออมีจืดๆด้วยโอเคโอเคนี่เหลืออะไรอ่ะเหลืออะไรตอนนี้เหลือยำกับส้มตำโอเคโอเคเดี๋ยวขอทานกันนะคะข้าวเต็มหม้อเลยหม้อหนึ่งแหม่หม้อใหญ่มากใหญ่มากโอ้ยเอานุ่มด้วยโอเคจะกินปลาไม่ได้ใช่ไหมกินปลาแพ้ปลานึ่งไปเลยปลานึ่งกับปลาต้มแล้วทำไมไม่สั่งปลาทอดแต่ทอดได้ไม่เป็นไรเอาส่วนรวมสิยำที่สั่งไปคือยำหมูยำคือมองดูเนี่ยจะน่ากินน่ากินชิมก่อนกินสดหรือว่ามองกินสดอ้าวจิ้มอย่างจิ้มหมูยออเคเผ็ดหลังเผ็ดตามเลยเผ็ดแช่หวานเผ็ดกินข้าวสิลูกยำยำยำอีกอย่างหนึ่งคืออะไรตำส้มตำส้มตำตำใส่ใส่ตำถามพ่อพ่อปลารสชาติพ่ออร่อยมากนุ่มๆใช่ไหมน้ำจิ้มอร่อยเบสส้มตำที่กินปลาแล้วที่ร้านส้มก็อร่อยแกงกึ่งแกงกึ่งล้ำกว่าเนาะว้าวก้อนได้ก่อนได้ก่อนเพจอย่างเดียวเพจอย่างเดียวลาเรียนตับส้มตับจับส้มแต่สำหรับหนูโอเคนะโอเคนะโอเคแล้วเอาน้ำแข็งอีกโอเคโอเคนะเด็กกินกันเด็กกินข้าวอ่ะตะกอนนี่กินพริกจัดเลยอายุเยอะมาแล้วตอนนี้ก็สุขภาพมันกินไม่ต้องเสียรสชาติเป็นไงหนูลืมบอกต้องใส่พริกเม็ดเดียวชิมแม่ชิมแม่ชิมเป็นไงพ่อเผ็ดไม่เผ็ดโอเคเป็นไงแม่โอ้โหอร่อยแล้วไหนพ่อคะกับข้าวเราสั่งวันนี้เนาะพ่อชอบอะไรที่สุดชอบปลากับยำเออยำหมูยอกับปลานึ่งมะนาวนึ่งซีอิ๊วใช่ปลาทับทิมนึ่งซีอิ๊วแม่ชอบอะไรเป็นข้าวขอคือปลาหนึ่งซีอิ๊วแม่ชอบปลาหนึ่งซีอิ๊วอย่างเดียวชอบอะไรไก่กับปลาหนึ่งซีอิ๊วไก่ปลาหนึ่งซีอิ๊วพี่เก๋นะพี่เก๋ชอบอะไรลูกไก่กับแตงโมไก่กับแตงโมข้าวผัดไม่เก่งข้าวผัดไม่ชอบเหรอข้าวผัดชอบค่ะแล้วก็น้ำค่ะ
ถ้าถามตัวแม่แม่ชอบไก่ยำแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะข้าวผัดข้าวสวยก็อร่อยเม็ดสวยเลยแหละโอเคที่เหลือนี่อยู่ที่เหลือรู้อยู่ที่เหลือที่เหลือเหลือมีเยอะเลยเหลือเหลืออยู่อันเดียวนอกนั้นก็ลาบคาบโอเคตูบวันนี้เป็นไงลูกอาหารวันนี้เป็นไงอร่อยมากแต่เงินแบบอร่อยกับไม่อร่อยค่ะแม่มีอร่อยและแม่อร่อยเป็นธรรมดาค่ะมีที่เราชอบและไม่ชอบคนเราชอบเหมือนกันทุกคนไหมไม่บางครั้งสิ่งที่เราไม่ชอบคนอื่นอาจจะชอบก็ได้เนาะแต่เพียงแต่ว่าไม่ถูกปากเราแค่นั้นคือมาที่นี่ได้อาหารรสชาติก็โอเคเนาะถือว่าถือรสชาติดีนะแล้วก็ได้บรรยากาศบรรยากาศลมเย็นกบตลอดเลยขนาดร้อนนะค่ะแต่ไม่ได้ว่ายน้ำเพราะเราไม่ได้เตรียมอะไรมา oh, no. ไม่ได้เตรียมอะไรมาเพราะเราไม่ได้เตรียมอะไรมาแล้วเราไม่ได้เก็บชุดในน้ำใช่เพราะเราไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาใส่เล่นน้ำแล้วเปียกสรุปโอเคเสร็จเลยทั้งสิ้นอ่ะ743 บาทราคาถือว่าโอเคไหมโอเคนะอาหารให้เยอะแล้วก็รสชาติก็โอเคจะมีบางอย่างที่ไม่ถูกปากแต่คนเรากินรสชาติไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบแต่ไม่ใช่รสชาติของเราถือว่าโอเคถือว่าโอเค